อนุทินบอกทางเลือกเดียวบิ๊กตู่อยู่ครบเทอมแม้จะถูกจับตาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลระหว่างพรรคพลังประชารัฐและพรรคภูมิใจไทยแต่ล่าสุดก็มีรายงานถึงบรรยากาศในการประชุมสบคชุดใหญ่เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในการพูดคุยระหว่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการทำงานของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีการเปรยว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่นายกรัฐมนตรีมีทางเลือกไม่มากทำให้นายอนุทินได้ชี้แจงว่านายกรัฐมนตรีมีทางเลือกเดียวคืออยู่ครบเทอมและไม่ต้องห่วงจำนวนส.ส.ในสภาหากมีการซักฟอกฝ่ายค้านจะรวมเสียงได้ไม่ถึงกึ่งหนึ่งและเสียงสนับสนุนนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าจะสามารถหาได้ไม่น้อยกว่า260เสียงอย่างแน่นอนทั้งนี้นายอนุทินยังได้นำกระดาษที่มีการจดจำนวนส.ส.ของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลที่พกติดตัวมาแสดงให้นายกรัฐมนตรีดูด้วยว่าจำนวน260เสียงมาจากส่วนใดบ้างโดยไม่ได้นับรวมกับเสียงของพรรคเศรษฐกิจไทยที่เพิ่งแยกตัวออกไปจากพรรคพลังประชารัฐทั้งนี้การบริหารเสียงในสภาของพรรคภูมิใจไทยเคยมีผลงานให้เห็นแล้วในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อเดือนกันยายน2564ที่สามารถหาเสียงสนับสนุนให้นายอนุทินและนายศักดิ์สยามได้มากที่สุดจำนวนถึง269เสียงมาแล้ว